โจก๊กเก็บเงินในห้องน้ําแก้เคล็ดเปลี่ยนเงินร้อนเป็นเงินเย็นเปิดทรัพย์สินบิ๊กโจก๊กทั้งเงินสดเป็นฟ่อนปืนสองร้อกระบอกรถรูหลายคันเห็นแล้วต้องอึง้งแค่รับราชการตํารวจเอามาจากไหนมากมายขนาดนี้แถมมูขึ้นสมองเอาเงินสดวางในห้องแอร์ห้องน้าหวังเปลี่ยนเงินร้อนให้กลายเป็นเงินเย็นเปิดภาพคลังทรัพย์สินของพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งมีอดีตนายตำรวจติดตามรับใช้ หลายคนนํามาเปิดเผยหลังจากที่เปิดเส้นทางการเงินสีเทาของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและสารรับทราบไปแล้วทั้งเงินผ่านบัญชีธนาคารทองคําแท่งโดยภาพที่ปรากฏในครั้งนี้มีทั้งเงินสดที่เป็นเงินสวยเงินสีเทาเป็นเงินบาทเงินดอลล่าสหรัฐกระเป๋าเดินทางบรรจุเงินสดและทองคาอาวุธปืนและรถยนต์หรูที่บรรดาลูกน้องตํารวจติดตามรับใช้ถ่ายบันทึกเอาไว้ในช่วงปี2 5 6 1ันถึง การที่ตำรวจติดตามเหล่านี้ถ่ายภาพเงินสดถ่ายภาพรถยหรูถ่ายภาพอาวุธปืนเอาไว้เพราะเป็นคำสั่งเนื่องจากพลตำรวจเอกสุรเชษเป็นคนละเอียดคือเก็บทุกเม็ดเหรียญสลึงไม่ให้กระเด็นโดยเงินสดจำนวนมากทั้งสกุลไทยสกุลต่างประเทศเก็บไว้อยู่สองที่คือหนึ่งที่ห้องพักที่เช่าระยะยาวเอาไว้ในโรงแรมหรูในซอยรางน้ำสองคอนโดมิเนียมหรูระดับร์ per ชัวรี่ย่านเพลินจิตภาพถ่ายที่นำมาแฉ เป็นเงินก้อนละ1กิโลหรือก้อนละหนึ่งล้านบาทจัดวางอยู่ในกระเป๋าแบนเนมขนาดใหญ่กระเป๋าเดินทางกล่องใส่เอกสารขนาดใหญ่ยังมีอาวุธปืนกว่า200กระบอกประเมินเป็นเงินประมาณ10บล้านบาทอาชีพตำรวจแบบพลตำรวจเอกสุรเชษจะเอาเงินที่ไหนหาอาวุธปืนมาสะสมมากขนาดนี้จนจะต้องชี้แจงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ชี้แจงไม่ได้ต้องไปดึงเซียนอังเมืองชนเซียนพระคนดังเข้ามาช่วยชี้แจง โดยอ้างว่าเงินที่ซื้อปืนได้มาจากค่านายหน้าหรือค่าแนะนําซื้อพระทั้งๆท,ท,ที่จริงแล้วเป็นเรื่องอุปโลกขึ้นมาทั้งสิน้นยังมีรถยนต์หรูบางส่วนที่แอบซุกไว้ตามสถานที่ต่างๆอาทิ BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Alfa, Ferrari ซึ่งส่วนใหญ่ชื่อบุคคลใกล้ตัวทั้งญาติพี่น้องและนอมินีเป็นผู้ครอบครองโจกนับว่าเป็นสายมูเข้าขัน้นเขาแก้เคล็ดด้วยการเก็บเงินในห้องน้ำด้วยเชื่อว่าจะเปลี่ยนเงินร้อนให้เป็นเงินเย็น จึงมีภาพที่เป็นไฮไลท์ของโจ๊กที่นําเงินสวยเงินวิ่งเต้นแต่งตั้งตํารวจเงินเว็บพนันเงินแก๊งจีนเทารวมถึงเงินเทาสารพัดอีกมากมายซึ่งถือว่าเป็นเงินร้อนจึงใช้วิธีดับเงินร้อนด้วยการเปิดแอร์เย็นๆหรือเอาไปซุกไว้ในห้องน้ํา2-3วันเพื่อให้เงินร้อนกลายเป็นเงินเย็นนอกจากนี้พลตํารวจเอกสุรเชษเป็นคนเชื่อเรื่องพระเรื่องเจ้ามักไปทําบุญสะดอกเคราะห์รวมทั้งบินไปบวชที่อินเดียมาหลายรอบแต่เรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม คนหนีไม่พ้นกรรมและตอนนี้พลตํารวจเอกสุรเชษก็กําลังผเผชิญกรรมที่ตนเองได้ทําไว้